ษัทดีนะโปรดักต์จำกัดร่วมกับ AS TV Shop และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม News 1จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์คู่ค้าโดยเชิญตัวแทนบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ค้าย่อยซึ่งเป็นคู่ค้าที่เปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้าที่ดีต่อกันมีพันธสัญญาแบบหมู่อาชีพรวมกลุ่มกันเพื่อรักษาประโยชน์ร่วมกันผ่านกิจกรรมล่องเรือประสานใจล่องเรือประสานสัมพันธ์โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่ลานกิจกรรมบ้านเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดได้ตั้งโต๊ะให้คู่ค้าได้ลงทะเบียนรับเอกสารตั้งแต่เวลา 7:00 น.จากนั้นอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ที่ปรึกษาบริษัทดีนะโปรดักต์และ AS TV โปรดักต์ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมและแผนนโยบายการดำเนินกิจการภายใต้ชื่อใหม่พอดีโปรดักต์พร้อมถ่ายรูปร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์และผู้ขายย่อยรวม125คนภาพรวมนะครับวันนี้เนี่ยเรากำลังจะยกระดับนะครับให้ความเป็น AS TV เนี่ยจากเดิมที่อยู่กลุ่มเฉพาะคนที่ดูสถานีโทรทัศน์นะครับให้เป็นแบรนด์ใหม่ซึ่งเปิดกว้างสำหรับคนทุกกลุ่มในสังคมแล้วก็ขยายไปสู่ตลาดข้างนอกนั่นหมายถึงผู้ผลิตที่เคยเป็น AS TV Product เนี่ยก็จะได้มีช่องทางในการมีลูกค้าใหม่ๆด้วยเราถึงทำการทบทวนปรับปรุงแบรนด์ใหม่ที่ชื่อว่าพอดีอีกหน่อยก็จะเป็นร้านพอดีนะครับซึ่งความหมายก็มีความลึกซึ้งในตัวมันเองแล้วก็น่ารักด้วยแล้วก็คิดว่าต่อไปจะมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ตามมาไม่ว่าจะเป็นเครื่องทำน้ำที่ต่อสุขภาพที่ดีเยี่ยมทั้งมีไฮโดรเจน ORP อัลคาไลน์ในตัวเดียวกันนะครับหรือเครื่องประดิษฐ์ในการที่ทำน้ำที่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกเยอะมากซึ่งเราจะเปิดกว้างแล้วก็ขยายไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆต่อสุขภาพนะครับเชื่อมโยงกับอีกหลายภาคส่วนแล้วก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นในนามสถานีโทรทัศน์ของเราด้วยครับจากนั้นได้เชิญคู่ค้าลงเรือที่ท่าพระอาทิตย์ทำกิจกรรมล่องเรือไหว้พระไปตามลำน้ำเจ้าพระยาโดยมีคุณปิงไกด์หนุ่มรูปหล่อทำหน้าที่นำเที่ยวเราเริ่มที่แรกกันที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารวัดประจำรัชกาลที่2ที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเยี่ยมชมความงามของพระปางวัดอรุณก่อนล่องเรือมุ่งหน้าไปยังวัดที่2คือวัดบางจากวัดเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีที่มีองค์หลวงพ่อโตหรือสมเด็จพระพุทธมงคลชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีและร่วมกันถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนร่วมกันรับประทานอาหารเที่ยงจากนั้นลงเรือข้ามไปยังเกาะเกร็ดแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดนนทบุรีและเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดปรมัยยิกาวาสวัดไผ่ล้อมและวัดเสาธงทองเพื่อความเป็นสิริมงคลค้าขายร่ำรวยโดยไฮไลท์ของงานนี้คือการประมูลหนังสืออันทรงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่9เปิดราคาที่ 3,999 บาทตกเป็นของป้าหน่วนจันทร์พันธมิตรคู่ค้าจากขอนแก่นปิดการประมูลสูงสุดที่ราคา 15,000 บาทโดยระหว่างล่องเรือทั้งไปและกลับได้เชิญเจ้าของผลิตภัณฑ์มาร่วมแนะนำสินค้าโปรโมชั่นและร่วมเล่นเกมแจกของรางวัลมากมายสร้างความสนุกสนานและความประทับใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมล่องเรือในครั้งนี้สวัสดีค่ะดิฉันนางวันเพ็ญชูจันทร์นะคะมาจากบริษัท One First Tea ค่ะผลิตภัณฑ์ของ One First Tea ตอนนี้มีตัวเดียวค่ะที่เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากสมุนไพรนะคะชงดื่มได้เหมือนชาแต่ไม่ใช่ชานะคะทำมาจากอาหารที่เราทานประจำวันตะไคร้ใบหม่อนรากยะคาเกากี้นะคะมีพริกอยู่เล็กน้อยค่ะทานแล้วสุขภาพจะดีนะคะสามารถที่จะไปล้างหลอดเลือดหลอดน้ำเหลืองและสิ่งไขมันในตัวดีท็อกออกมาค่ะกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นตื่นเต้นสนุกมากไม่เคยเจออะไรอย่างนี้น่ารักค่ะน้องๆทุกคนก็น่ารักค่ะดีมากเลยค่ะอยากให้มีอีกไหมคะอยากให้มีอีกค่ะพอมีอีกนะคะเราในบริษัท One First Tea เรารู้ว่าเขาทำกิจกรรมกันยังไงเล่นกันน่ารักยังไงเราอยากจะมาร่วมอีกนะคะสวัสดีครับผมตัวแทนเจ้าของผลิตภัณฑ์บ้านธรรมชาตินะครับผู้ดูแลผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพก็จะมีตัว
ฝักบัวสุขภาพนะครับเรื่องดูแลเรื่องของผิวพรรณข้าวออร์แกนิกจะเป็นข้าวข้าวลืมผัวข้าวไรเบอรี่ก็เป็นพวกตระกูลข้าวกล้องออร์แกนิกเช่นเดียวกันแล้วก็ถุงอบสมุนไพรถุงอบประคบไมโครเวฟแก้อาการปวดเมื่อยแล้วก็น้ำยาช่วยลดค่าไขมันในบ้านใช้ทำความสะอาดและใช้ดูแลผลิตภัณฑ์ในบ้านเรานะฮะความประทับใจที่มาในการล่องเรือทำบุญวันนี้นะครับรู้สึกว่ามีความประทับใจค่อนข้างมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่ไปแล้วก็เรื่องของพี่น้องบนเรือค่อนข้างที่จะให้ความเป็นกันเองเป็นมิตรกันมากนะครับมีความอบอุ่นทั้งไปและกลับมีความตื่นเต้นมีความสนุกสนานพร้อมของรางวัลที่ได้กลับไปอย่างคุ้มค่าเลยครับไฟโตเราอยู่กับ ASTV มาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของไฟโตนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องเส้นผมแล้วก็ในเรื่องของความสวยความงามนะคะพวกแชมพูพวกสบู่นะคะค่ะก็ต้องขอบพระคุณทาง ASTV นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่จัดรายการนี้นะคะนอกจากว่าได้มาไหว้พระได้บุญแล้วเนี่ยนะคะก็ยังทำให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักกันแล้วก็สนุกสนานแล้วก็ประทับใจมากค่ะแจกของรางวัลเยอะมากนะคะค่ะแม้กระทั่งของบางอย่างซึ่งราคาไม่มากแต่เราก็มีความรู้สึกถึงว่าการที่ ASTV เนี่ยเป็นผู้ให้มาตลอดนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ให้จนถึงทุกวันนี้นะคะค่ะจัดอีกจะมาไหมคะมาค่ะสำหรับกิจกรรมล่องเรือประสานใจล่องเรือประสานสัมพันธ์ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คู่ค้าธุรกิจได้สารสัมพันธ์แสดงวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันตามแผนนโยบายการดำเนินกิจการภายใต้ชื่อใหม่พอดีโปรดักต์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป